คุณผู้ชมครับธรรมชาติใต้ท้องทะเลเรานี่มันเป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับมองดูบนท้องฟ้าจากใต้ท้องทะเลนี่เป็นอะไรที่รู้สึกแบบดูแล้วมันสบายตามากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะมองซ้ายหรือมองขวานะครับเห็นสีเขียวๆกับสีฟ้าๆของน้ำทะเลนี่เป็นอะไรที่แบบรู้สึกชื่นใจจริงๆเลยนะฮะอยากจะลงไปดำน้ำทะเลจริงๆเลยครับนะแต่ว่าสำหรับวันนี้เราจะกลับมาในเกมซับดูดิก้านะครับผจญภัยในโลกแห่งท้องทะเลอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครที่ยังไม่เคยเห็นเกมนี้ก็เป็นเกมที่สุดยอดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับเกมนี้กันต่อนะฮะในช่วงแพทใหม่นะครับชึบชึบเราไต่บันไดขึ้นไปก่อนชึบนะเอาละครับก็สำหรับในวันนี้นะฮะเราจะมาอธิบายในส่วนของแพทใหม่ในเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตได้ถึงความละเอียดอ่อนนะของเจ้าเรือดำน้ำของเรานะครับนี่สำหรับตอนนี้นะครับเรือดำน้ำนี้สามารถพังได้แล้วนะครับมันมีหลอดเลือดอยู่ข้างบนด้วยนะนะแล้วก็มันจะมีบอกด้วยนะครับว่าตรงไหนกำลังเสียอยู่นะอันนี้มีข้างบนเรือนะฮะบนหัวเรือตรงนู้นก็มีนะครับข้างๆเรือก็มีซึ่งถ้าเราขับสุ่ม4ทุ่ม5เนี่ยถ้าเราขับไปชนบ้านนะครับเรือก็จะระเบิดบ้านไปเลยนะฮะนี่แต่ว่าก็ต้องขับอย่างระมัดระวังอย่างมากๆเลยนี่แล้วก็ในส่วนของนี่การควบคุมนะครับของเจ้าเรือดำน้ำนะฮะก็ทำดูแบบอัจฉริยะมากขึ้นมีการเร่งความเร็วนะครับนี่มีส่วนของการไปแบบช้าๆนี่ไปแบบช้าๆนะฮะหรือจะไปแบบเร็วๆก็ได้นะครับแต่เสียงมันจะดังมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรดาร์ทางขวานะฮะบอกว่าตัวที่เป็นภัยคุกคามต่อเราเนี่ยมาอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้บอกว่ามันอยู่ข้างล่างนะฮะน่าแล้วก็เราสามารถใช้เรือดำน้ำนะครับในการเปิดโหมดสเตลโหมดสเตลก็คือการเคลื่อนที่แบบเสียงเงียบนะครับจะทำให้ปลาแบบมันจะไม่ได้ยินเสียงอันนี้ของเรานะครับน่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยในส่วนของการอัปเดตสามารถดูข้างล่างได้ด้วยนะฮะว่ามันมีอะไรบ้าง นะครับนี่มีกล้องให้ดูด้วยแหมสมก็เป็นเรือดำน้ำของจีนมากๆเลยนะนะเดี๋ยวเกี่ยวอะไรเรือดำน้ำจีนแล้วตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของเจ้านี่นะฮะเขาเรียกว่าเครื่องดับไฟนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องมาถามนะฮะว่ามันทำมาเพื่ออะไรนะฮะมันทำมาเพื่อดับไฟนี่แหละนะครับเพราะว่าในส่วนของเรือดำน้ำอันนี้นะฮะมีการไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้แล้วนะครับนะแล้วก็เจ้าเกมนี้มีการอัปเดตในส่วนของแสงมาด้วยนะครับแสงกลางวันนะในส่วนของแสงสีสันนะครับทำให้มันดูแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นนี่ใครจะเชื่อนะฮะว่านี่คือเกมราคา300บาทนะครับชึบนี่เห็นไหมฮะรู้สึกว่าแบบแสงของพระอาทิตย์ที่ลงมาในน้ำเนี่ยมันจะสวยมากขึ้นนะครับแล้วนี่คือรอยรั่วนะที่ยานเราแจ้งเตือนเมื่อกี้ต้องซ่อมก่อนชิปไม่ซ่อมเดี๋ยวติดรอเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวอะไรกันเอาซ่อมสิชิปโอเคอันนี้จุดหนึ่งชิปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้โอเคสำหรับในวันนี้นะครับเราจะกลับไปที่สิ่งก่อสร้างแปลกๆนะหรือว่าเจ้าศูนย์วิจัยเอเลี่ยนที่อยู่ใต้ทะเลเล็กอีกครั้งนะครับแล้วก็ทุกๆธรรมเนียมนะครับในการเปิดคลิปเกมนี้ก็ต้องหาอะไรกินนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับเราจะมาจับปลากินกันนะคุณผู้ชมครับเคลียร์สล็อตก่อนปลาอยู่ไหนเนี่ยอาหารเช้าสำหรับวันนี้ต้องดำน้ำดูก่อนนะฮะมีปลาอะไรน่ากินบ้างนั่นไงเจอเหยื่อละสำหรับวันนี้เราจะจับปลาแบบพิเศษนะครับโดยที่เราสามารถใช้เครื่องนี้นะดูด ดูดจุ๊บๆมาได้ชึบนะแล้วก็เราสามารถดูดสิ่งอื่นๆนะครับในการนำมายิงใส่ลอยเลยเจ้าช่างน่าสงสารจับปลาแบบสะใจนะครับนะไอปลาตัวนั้นกำลังว่ายหนีเราเนี่ยจะหนีไปไหนน่าไอ้ไม่โดนไม่โดนจับปลามายิงปลาจับปลามายิงปลาเอาไปกินเอาไปกินหลบได้เหรอหลบผิวมึงผิวมากใช่ไหม
ฮ้ยไปหาเพื่อนมึงนู่นไปหาเพื่อนนี่นี่ชึบนี่กำลังกระโดดโลดเต้นกระโดดโลดเต้นยิงปลาใส่ปลายิงปลาใส่ปลาแหมนี่ถือว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างดีเลยนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้ชึบแหมมันอัปเดตมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วลืมบอกคุณผู้ชมนะครับมันมีอัปเดตในส่วนของอินเทอร์เฟซมาด้วยนี่พวกไอเทมต่างๆนะครับในเกมนี้นะที่จะเปลี่ยนรูปร่างนะครับเป็นไงสวยขึ้นเยอะเลยนะครับใครที่เพิ่งซื้อเกมมาใหม่นี้คงจะแบบโอ้โหตกตะลึงโดยเฉพาะแบบคนที่เล่นมาตั้งแต่เกมมันเปิดอย่างผมนะครับนี่ได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างมาไกลมากๆเลยนะฮะนี่นะครับไอเทมแต่ละอันนี่สวยมากๆเลยนะฮะจัดดูมีระเบียบมากๆนะครับทำให้แบบดูมันดูแบบเป็นของต่างดาวจริงๆนะฮะอินนี่นี่อยากตายนะครับสงสัยอยากไปอยู่กับเพื่อนนะฮะมาเน่เราได้อาหารสำหรับวันนี้แล้วนะครับเอาผลไม้มาด้วยนะเด็กดีต้องกินผักใครยังไม่กินผักก็อย่าลืมกินกันด้วยนะครับนะผักนี่ทำให้ลำไส้เรานี่ไม่ติดนะฮะนะย่างปลากินก่อนนะใครไม่กินผักก็จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะครับไม่เป็นตอนนี้หรอกแต่เป็นตอนแก่นะฮะจำไว้นะครับนะจะลำบากตอนอายุประมาณ50เดี๋ยวหาไม่เตือนนะกินผักกันด้วยนะครับชึบกินก่อนแล้วก็เอาแบตนี้ไปชาร์จโอเคเยี่ยมไปเลยนะครับเอาน้ำดื่มด้วยวันนี้ชวาบนะแล้วตรงนี้ศูนย์พลังงานของเราเต็มหรือยังเต็มอยู่นะฮะไอที่เก็บมาที่กินก็ได้แบบดีมากๆเลยนะครับเครื่องปั่นไฟแบบโดยใช้พลังงานพืชนะฮะในโลกเราก็น่าจะมีนะครับไบโอดีเซลใช่ไหมของที่ในหลวงคิดมาแล้วนี่มัน มึงว่ายน้ำอยู่ในบ้านกูได้ไงเนี่ยมาดิน่าโอ้โหปลาดึกดีมานี่อ่ะไปปล่อยมันในตู้ก่อนนะฮะเอาไว้กินทีหลังโอเควันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปในส่วนของที่เดิมนะครับโปเตโต้หน้าคนละที่เดิมเกฟสเปียร์นี่งี่เง่าไปหน่อยนะไม่รู้เอามาทำอะไรนะไอออนคริสตัลนี่ก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวนะมันเปลี่ยนไอเทมซะแบบผมงงหมดเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือแร่ซินเวอร์นะฮะแร่เงินนะครับเปลี่ยนซะแบบรูปร่างนี่รูปร่างหน้าตาอย่างนี้บอกหน่อยสิพี่ชอบม้าชอบม้าเลยอ่ะโอเคกินก่อนอ่ะโอเคทีนี้เราจะทำการไหนๆก็ไหนๆละขออนุญาตจับปลาเพิ่งปล่อยไปเมื่อกี้นี่วิสาขบูชานี่ห้ามทำร้ายสัตว์ห้ามดื่มเหล้าแต่ในเกมเราไม่เกี่ยวนะฮะเราจะทำร้ายพวกมันแล้วกันนะครับน่ามึงเสร็จกูละเอาตัวไหนดีตัวนี้ไอปลารอยได้นี่เอามานี่เราทำการจับมันมาย่างเกลือนะครับพูดถึงปลาย่างเกลือแล้วอยากกินเลยปลาช่อนปลานิลหมักสมุนไพรอะไรอย่างงี้โอ้ยคิดแล้วหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยครับใครมีข้าวให้กินก็ฝากส่ง EMS มาถึงบ้านผมด้วยนะจะเป็นพระคุณชิบเราจะทำการขับเจ้าซีมอดไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะขับซีมอดไปจอดในเจ้าไอเรือดำน้ำของเรานะฮะแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยชนระเบิดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กหรือว่าบ้านนะครับบ้านระเบิดมาแล้วนะฮะผมไม่อยากจะสาธิตให้คุณผู้ชมดูนะครับสาธิตแล้วกลัวจะคุณผู้ชมจะเงียบน่าจะเดี๋ยวจะเงียบกันเดี๋ยวนะผมสงสัยมากๆเจ้าเครื่องสร้างสงสัยว่าถ้าเราสร้างเครื่องทำไฟฟ้าในนี้มันจะทำหรือเปล่านะครับอันนี้เครื่องทำน้ำนะฮะวางไม่ได้นะฮะเครื่องทำไฟฟ้านะครับคือกะจะปั่นไฟในนี้เลยไงนะฮะกะจะปั่นไฟในเรือดำน้ำเลยนะครับจะทำไม่ได้ตรงนี้แน่ในส่วนของการดำน้ำนะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้จะเอามาอัปเกรดยังไงนะฮะหาไม่เจอจริงๆนะครับโอเคเราทำการ
ไปสำรวจพื้นที่ที่เดิมและจุดๆเดิมเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนอนรอไป คือแบบแค่เห็นสลายก็กลัวแล้วตอนนี้เนี่ยดูดิเอาเป็นว่ารอกลางวันแล้วกันนะครับผมกลัวความมืดว่าน่ากลัวน่าดูดิเอาละครับตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะทำการไปแบบไฮสปีดจัดไปไปแบบสปีดเต็มที่เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าใส่เกียร์หมาวิ่งไปเลยเสียงแม่งดังมากๆไปในจุด B3 นะครับระยะอีก1,000 กว่าเมตรนะฮะโดยที่เราจะไม่เอาเรือลำนี้ลงไปแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายนะฮะเพราะว่าสัตว์ในนั้นแต่ละตัวนี่โอ้โหพี่เบิ้มทั้งนั้นเราทำการจอดไว้ผิวน้ำนะครับแล้วเราก็จะใช้เรือเล็กลงไปเช่นเดิมนะเป็นอะไรที่เท่ไหมสามารถดูกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังได้นะฮะอันนี้เป็นกล้องล่างสามารถดูได้นะว่าข้างล่างเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นกล้องบนนะสามารถดูอะไรเหนือน้ำได้นะครับนี่จ้าเอ๋แล้วเรือกูบินได้ไงเรือเราบินได้ยังไงเนี่ยลงไปก่อนใจเย็นเราต้องดำลงไปไม่รู้กี่เมตรนะน่าจะประมาณ300นะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะฮะน้ำทะเลข้างบนแถวๆนี้นี่เขียวอื้อเลยนะครับเฮ้ยถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่ใครจะไปกล้าลงไปวะลงไปมันต้องกลัวแบบฉลามแดกแน่ๆนะฮะมีใครเคยขึ้นเรือบ้างผมนี่ขึ้นบ่อยนะครับชอบไปเที่ยวตามเกาะต่างๆนะฮะว่าเวลาพวกสปีดโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทมันขับนี่มันชอบเหวี่ยงเราลงทะเลนะครับโคตรเกลียดไปเลยเอาละนะไปละนะชิมป่ะ Let's go Welcome aboard Captain รู้สึกว่ามีคุณผู้ชมบอกผมมานะครับว่าเจ้าปลาหมึกที่มันเป็นปลาหมึกแปลกๆนะฮะที่มันช็อตไฟฟ้าทำให้เครื่องยนต์เราดับได้เนี่ยมันสามารถช็อตไฟฟ้าได้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็คือถ้าเราเข้าไปใกล้โดยใช้เครื่องจักรไปเนี่ยมันจะช็อตจนเครื่องเราเออร์เลอร์เลยนะครับเราขยับไม่ได้นะฮะต้องแบบอุ้ยโจพูดแล้วก็ตกกระจายเลยไอ้บ้ามาไหมน่าก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะแต่คือที่ผมจะบอกก็คือมันสามารถเก็บไข่มาได้นะครับเราต้องหาไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกอยู่ตรงไหนแน่เราทิ้งสัญญาณไว้ตรง B3 นะฮะตรงนี้สวัสดีนายสวัสดีป๊าบเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะเพื่อความปลอดภัยแล้วเราควรทำการซ่อมก่อนเราควรทำการซ่อมก่อนนะครับนะตั้งแต่มันอัปเดตไอ้นี่ไอ้ยานใหญ่เราระเบิดได้มานี่ไม่รู้จะมีอะไรปลอดภัยนะฮะคือบ้านจะระเบิดได้นะครับยานจะระเบิดได้ชีวิตเรานี่ยุ่งเลยนะฮะเราอยากไปหาไข่ปลาหมึกมากๆแล้วนี่อะไรฮะอะไรฮะไปนู่นไปแล้วนี่มาอีกเฮ้ยทุเรศทุลังทุเรียนเงาะลำใหญ่นี่น่าจะเป็นทางลงไปนะครับนี่อะไรเนี่ยอะไรมาข้างหลังกูแวบๆนะไอ้พวกแมงมุมขยุ้มหลังคาพวกนี้นี่โอ้ยเสียงแม่งน่ากลัวมันอัปเดตในส่วนของเสียงมาด้วยนะครับทำให้แบบเสียงมันขยะแขยงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนะเอาไว้ขากลับแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาหาไข่เจ้าไข่แมงมุมนะฮะตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้มียานกู้ชีพระเบิดอยู่ตรงนี้ลำหนึ่งนะครับไอ้คนข้างในน่าจะไม่รอดน่าจะค้นพบกับความสุขในโลกหน้าไปแล้วเจ็บอุ้ยจะไหวเดี๋ยวหรืออยากจะมาหัวเราะแง่ตกกระจายนักเลงผมนี่เปียกเลยนะน่ากลัวจริงๆโซเกมบ้านนี่เห็นไหมมันอัปเดตในส่วนของกราฟิกมาเยอะมากๆเลยนะครับเริ่มมีหญ้าเริ่มมีอะไรลงทะเลแล้วนะครับชอบคนทำอยู่5คนเนี่ยแต่ทำแบบไม่หยุดไม่หย่อนนี่เรียกว่าใจรักมากๆพูดแล้วก็หิวน้ำมีน้ำให้กินไม่ได้ข้างๆ
มีเป๊ปซี่มิติใหม่แห่งการแคสเกมกินอัดเกมไปกินเป๊ปซี่ไปนะครับผมว่านะในโลกเราจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีอะไรแบบนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยยังไปค้นพบไม่น่าจะทั่วนะฮะมีเข้าใจไหมว่าใต้ทะเลเราใต้โลกเราเนี่ยมันกว้างมากๆเลยนะครับที่เราเห็นอยู่บนโลกเนี่ยมันเป็นแค่ประมาณ1ส่วน4ของโลกเราทั้งหมดนะอีก3ส่วนเนี่ยอยู่ใต้ทะเลนะครับที่เรายังไม่เห็นซึ่งเป็นอะไรที่ลึกลับมากๆนะครับแล้วก็คนก็ไม่ค่อยจะกล้าไปกันด้วยเพราะว่ามันน่ากลัวตรงๆเลยคือมันน่ากลัวนะคนก็น่าค่อนข้างที่จะกลัวกันมากๆอีปลากระดูดนี่ยังไงเนี่ยฮะจะเอาปะล่ะจะเอาก็บอกจะเอาก็บอกเดี๋ยวจัดให้อยากดังเดี๋ยวจัดให้ด้วยนี่แร่อะไรเนี่ยใจเย็นนะว้ายออกไปออกไปอย่าทำให้ฉันไว้ไปหมดยังไปหมดแล้วอ๋ออลูมิเนียมออกไซด์ตอนแรกมันเป็นสีน้ำเงินนะฮะเป็นสีฟ้านะครับเปลี่ยนใหม่เป็นสีแดงแล้วเหรอเจ๋งดีเจ๋งดีเอ๊ผมจำไม่ได้แล้วว่าเราไปทางไหนเอ่ยจำได้คือว่าลงมาทางนี้แล้วมันจะมีทางลับๆน่าจะตรงนี้หรือเปล่าน่าจะตรงนี้นี่ไงนี่ไงเสียงเพลงมันก็ชวนเขย่าประสาทเหลือเกินโอ้โหทางระเนระนาดไปหมดรู้สึกหิวน้ำขึ้นมาทันทีทางเข้าอยู่ตรงไหนนะทางเข้าทางเข้าทางเข้าเอ๊ะถ้าจำไม่ผิดมันอยู่โอ้โหกระตุกมากเลยนะครับนี่ขนาดคอมเครื่องแล้วตั้งหลายบาทยังกระตุกคอมคนที่แบบคอมไม่ค่อยดีมากคงไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้แน่น่าจะเสียดายมากๆเลยนะครับนะจริงๆน่าเสียดายนะฮะเพราะว่าเกมมันภาพสวยมากๆตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนผ่านมาได้ยังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับขออนุญาตออกไปเก็บเจ้าคริสตัลนี่ก่อนนะครับชึบโหมันเป็นรู้ใจอ่ะอีปลาตัวนี้นี่ก็อยากจะมีประเด็นหรือไงฮะเดี๋ยวไอตัวนั้นอีกแหละน่ารังเกียจจริงๆเดี๋ยวนะเข้ายานกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเราทำการเก็บเจ้าคริสตัลนี้ไปก่อนนะฮะนี่ไงคุณผู้ชมเราต้องมาตรงนี้นะฮะที่ถ้าเรายังไม่ได้มาชึบใส่เข้าไปเลยเปิดให้หน่อยโอเคตรงนี้มีอะไรเนี่ยมี data นะครับเกี่ยวกับการค้นคว้าเอเลี่ยนค้นคว้าเอเลี่ยนเดี๋ยวนะมันเขียนไว้ว่าอะไรบ้างเอ่ยเอเลี่ยนโอ้ยมีหลายอันเลยนี่ไงเอเลี่ยนรีเสิร์ช dataเจ้าสิ่งนี้นะครับประกอบไปด้วยเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนต่างๆนะฮะที่โหเป็นส่วนหนึ่งที่แบบติดเชื้อด้วยแล้วก็พวกมันเนี่ยกำลังวิจัยเกี่ยวกับการที่เจ้าเชื้อโรคเนี่ยติดเข้ามาได้ยังไงนะครับหนึ่งในเรคคอร์ดนะครับหนึ่งในบันทึกบอกว่าการติดเชื้อเนี่ยมาจากสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับที่เรียกว่าเอ็มเพอเรอร์จักรพรรดินะฮะโหยากมากสับแต่ละอันนี่แบบเป็นสับชั้นสูงนะครับแล้วก็มันบอกว่าจะมี data ที่สำคัญนะครับอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ลึก 1,200 เมตรโอ้โหตอนนี้เราอยู่900เมตร 1,200 เมตรนี่ต้องลงไปตรงลาวาแน่ๆคุณผู้ชมเอ้ยเราลงไปไม่ได้นะเพราะว่าตรงลาวาเนี่ยต้องเอาเจ้าหุ่นกระป๋องนะครับเจ้าหุ่นสำรวจลงไปนะแล้วก็มี dataข้อมูลนะครับนะลืมภาษาไทยข้อมูลของกระดูก
ของสัตว์ที่ชื่อว่าลีเวียธานนะฮะมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับใต้ทะเลตัวใหญ่ๆนะครับเป็นสัตว์นิยายมันบอกว่าหัวมันค่อนข้างใหญ่นะครับและมีลำตัวที่สามารถเลื้อยไปได้ไกลมากๆด้วยสปีดด้วยความเร็วที่สุดยอดอายุของมันนะครับปกคลุมไปด้วยแคลเซียมนะแต่น่าจะตายมาแล้ว 1,000 ปีแล้วก็มีในเสือดวิจัยของพวกแบคทีเรียแปลกๆนะฮะโอ้เยอะไปหมดเลยแต่ว่าในนี้มีปลากระโห้อยู่แล้วก็เรามาสำรวจครบแล้วหรือเปล่าตรงนี้นะอันว่าสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าไข่เจ้าไข่ไอ้นั่นกันนะฮะไข่ไอ้นั่นไข่ไอ้นั่นคืออะไรไข่ไอ้นั่นไข่ปูนะครับเจ้าปูที่มันเป็นปลาหมึกกับปูรวมกันนะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาทางออกจากตรงนี้ก่อนโดยที่ทางออกอยู่ตรงนี้นี่เองใช่ไหมคือว่ากูหลงทางวะใช่นะฮะหวังว่าใช่เอาไม่ใช่นะครับวนรอบตัวเองเฉยเลยโง่เลยเดี๋ยวนะทางออกตรงนู้นนี่เองเฮ้ยแม่มึงเอาไปนี่ไปเด็กแม่เราต้องระวังนะครับกระสุนที่มันยิงมานะฮะกระสุนที่มันยิงมาสามารถทำให้เราวาร์ปออกไปไหนก็ไม่รู้ได้นะครับก็คือเรามีโอกาสที่จะสำลักน้ำตายนะฮะสูงมากๆตรงนี้นี่เป็นบรรยากาศที่สวยมากๆเลยนะครับน้ำตกใต้ทะเลนะฮะคือในโลกเราจริงๆมันมีอยู่นะครับน้ำตกใต้ทะเลนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่รู้สึกว่าน้ำที่ตกมาจะมีมวลหนักกว่าหรือเปล่านะครับก็คือน้ำเนี่ยมันหนักกว่าน้ำที่แบบปกติมันก็เลยตกลงมาเป็นน้ำตกอีกทีนึงนะฮะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ความลึก800เมตรนะฮะคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับว่าเราลงมา800เมตรอีก200เมตรก็กิโลนึงอ่ะถ้าเป็นในชีวิตจริงลงไปความลึกกิโลนึงนี่มันจะเป็นยังไงวะมันต้องแบบโอ้โหมืดตื้อแบบโอยมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีเรื่องอยากอวดเรื่องเกี่ยวกับความลึกนี่แหละครับคือผมเคยนะครับมีโอกาสได้ไปสัมผัสการกินปลาแปลกๆนะฮะคือปลาตัวเนี้ยมันเป็นปลาที่อยู่ในทะเลลึกมากๆนะครับซึ่งในโลกของเราเนี่ย1ปีจะจับได้ไม่เกิน 1,000 ตัวนะฮะแล้วใน 1,000 ตัวเนี่ยผมมีโอกาสได้กินปลาตัวนั้นนะครับมันเป็นปลาทะเลลึกที่คนทั่วไปหากินไม่ได้นะครับเนื้อมันขนาด30กรัมนะฮะราคาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับนะแล้วก็ถามถึงรสชาตินะครับไม่อยากจะบอกว่าเป็นรสชาติห่วยแตกมากนะฮะไอ้แค่คือคุณผู้ชมไปกินปลาดอลลี่ไหมนั่นแหละฮะมันเป็นรสชาติอย่างนั้นเลยนะครับเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้นะฮะแต่มีรูปตอนมันเป็นอาหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะมีรูปให้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับนายเดี๋ยวลองไปค้นมานะฮะว่าแต่ทำไมตอนนี้มันมืดตื้อแบบนี้ไว้เนี่ยจำไปชั่วชีวิตเลยนะฮะชีวิตนี้กูเคยกินปลาน้ำทะเลลึกคือลึกขนาดแบบพันตัวต่อหนึ่งปีนะครับลึกมากๆนะฮะกูหาไข่มาตั้งนานแล้วเนี่ยไข่ไปอยู่ไหนวะมีลงเดินว้าจู๊ยชิบหายแล้วเวรแล้วคุณผู้ชมนั่นเครื่องดับไอ้เวรเครื่องดับชั่วขณะขอโทษไม่รู้ไข่ตัวเองอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาไข่เราแทนไหมเอาไข่เป็นเหม็นของกูไปแทนไหมเราจะมาแลกไข่กันนะมันไปอยู่ตรงไหนหมดวันนี้ไข่ไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่นะฮะเลือดนี่เกลื่อนเลยนะครับผู้ชมดูเฮ้ยอย่าบอกนะนั่นคือนี่อะไรคือนั่นคือนี่มันคือเจ้าสิ่งนี้เอ้ายังงงอยู่เลยสงสัยต้องเอาไปฟักก่อนหรือเปล่านะครับอ่ะเปิดก่อนเดี๋ยวนะมันมี2อันน่ะเสียดายนะฮะขออนุญาตเก็บทั้งคู่แล้วก็กินปลาที่ย่างเข้ามาแหมอย่างกับซิลิโคนเสริมนม
หั่นไปขายนี่คงจะดีนะครับผู้หญิงชอบนะฮะซิลิโคนธรรมชาติโอเคด้วยเวลาขึ้นไปหาเรือแม่ของเราแล้วลาก่อนโลกที่แสนโหดร้ายโอ้เสียงพี่โฮงมาแต่ไกลเลยนะฮะมาจากนู้นเลยนะเอาเปิดประตูต้อนรับหน่อยลูกพ่อมาแล้วชิบโอเคเอาซิสเต็มออนไลน์เอาเปิดสวัสดีครับอ่ะปิดไฟเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยท็อกเกิลฟัดไลท์นี่คืออะไรวะ External อ๋อเป็นไฟสปอตไลท์ข้างนอกนะฮะน่าจะใช่เอาเปิดไว้แล้วกันนะครับส่วนนี้ปิดประหยัดไฟเพื่อชาติโอเคไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นป่ะเอาละกัปตันจะพาเรากลับบ้านหันซ้ายไปทาง180องศาเพื่อหาพิกัดบ้านเราเจอแล้วนะครับแหมเร่งสปีดแบบเต็มเหนี่ยวมากๆโอ้ไปยังสบักสบอมก็คือตอนนี้เราสามารถดำได้500เมตรนะสำหรับเจ้ายานแม่ของเรานะครับเราจะดำลึกไปกว่านั้นไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าลึกกว่านั้นนี่ยานพังนะครับพังนี่เป็นซากทั้งยานเลยนะฮะใจก็อยากจะทำให้ยานพังให้คุณผู้ชมดูหรอกแต่ว่าพอมันพังแล้วนี่ปัญหาเกิดเลยคือเราต้องหาของมาทำใหม่บรรยากาศนี่ขอดูกล้องนะโอ้โหมีขึ้นมาง่ำนั่นไงโอ้อึบวืบอ้าวขึ้นอะไรขึ้นโอ๊ยโอ้เดี๋ยวรู้สึกว่ามันกัดชิบหายแล้วมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้โหดูเพียบแอดแจ้งเตือนมีโฮกำลังตีลังกาอยู่เลยนะอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าจริงมันน่าจะอัปเดตให้ตัวนี้มันทำร้ายเรานะฮะแล้วใครมาทักเฟซบุ๊กเอามืดซะละโอเคดูความสวยงามของดาวดวงนี้นะฮะชิบโอเคอุ้ยสยดสยองจริงๆเดี๋ยวนะโอเคทีนี้ก็ปลอดภัยหายห่วงโอ้โหดูคุณผู้ชมดูเดี๋ยวส่องไฟไปก่อนชึบโหแบบดูแบบหน้าไว้หน้าแบบมันน่ากลัวนะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพวกไอ้กุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยเวลาเขาจับกันเนี่ยเขาจะไปจับเวลาประมาณนี้นะครับกลางคืนนะฮะมันจะออกมาเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องดำลงไปเยอะๆนะลึกๆหน่อยเขาจะจับกันประมาณ5:00 นะฮะก่อนที่มันจะเช้านะครับมันจะออกมาผสมพันธุ์กันหรือเปล่าผมก็ลืมละแต่เขาจะจับไปประมาณนั้นแหละส่วนแต่ละวันก็จับได้นะแต่ว่ามันจะอยู่ตามหลืบหินนะฮะมันก็เลยแบบลำบากนิดนึงผมรู้ผมเรียนมาตกกลางคืนพอส่องไฟแล้วมาเห็นอะไรแปลกๆเยอะเลยนะครับไอ้งูบ้านนี่ยังอยู่ได้ยังไงเนี่ยเราทำการทักทายงูหน่อยไหมทักทายงูหน่อยเฮ้ยชนแม่งเอ้าเราจะลองดูนะครับว่าเวลาถ้าเราชนบ้านมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนอีกขอเซฟก่อนนะครับขอเซฟก่อนนะฮะผมกลัวยานระเบิดใส่บ้านนะครับโอเคประมาณนี้ชึบ3 2 1ชึบปั๊มโอ้โหเสียงบ้านรั่วลงไปซ่อมบ้านด่วนเดี๋ยวบ้านแตกยุ่งชิบโอ้โหน้ำท่วมเดี๋ยวซ่อมก่อนสองโอเคเจ้าแมวเหมียวโอ้โหถึงกับน้ำรั่วน้ำแหลกน้ำแตกสแลกขาดเสื่อมสารซีดมิดบินแผ่น
ไหวหายทะลุคุทรายคันไทหักจะหวักงอคันตอหม้อสุดขัดตะกุดหายโอเคนี่โอเคจำมันทันไหมเนี่ยเอาละครับเราจะทำการทิ้งไข่มหากรรมทิ้งไข่นี่ไงไข่มันเต้นใหญ่เลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหเต้นแบบน่าเกลียดมากอ่ะตึ๊บ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 โตตึ๊บตึ๊บโตตึ๊บตึ๊บโตตึ๊บมันไปละมันเกินไปละที่เหลือก็เอาเป็นว่าไว้ต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับการสำรวจลงไปในที่ลึกลับอีกหนึ่งที่นะที่มันบอกอยู่1,200เมตรนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกนะครับเพื่อเป็นการดูวิวดูอะไรให้แบบสวยสดงดงามละกันนะครับชื่อตรงนี้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 โอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะซับนูติก้านะครับประจนภัยในโลกแห่งท้องทะเลนะฮะก็เป็นไงกันบ้างครับดูแล้วยังได้รอยยิ้มได้ความสนุกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าคุณผู้ชมยังชอบเกมนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้นะครับกระทืบไลค์คุณผู้ชมเลยครับน่าไม่ใช่กระทืบคุณผู้ชมนะกระทืบไลค์ให้ผมเลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพร้อมกับแสงสวยๆของพระอาทิตย์นะฮะบ๊ายบายจ้ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายจ้าถ้าหากคุณผู้ชมชอบผลงานของเราแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมเข้าไปติดตามกันในเพจ Facebook โดยการกดไลค์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันขอบคุณจ้า